สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูปลานิลราดพริกค่ะไหนใครคอมเมนต์ขอสูตรปลาราดพริกเจไวก็มาดูด่วนเลยนะปลานิลทอดกรอบๆน่าทานเนื้อนุ่มๆด้านในราดด้วยน้ำราดเผ็ดนิดเปรี้ยวหน่อยโอ้ยคือดีงามมากถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกระเทียมมาซอยค่ะและนำมาสับต่อให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยสับไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปพริกแดงจินดานำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเช่นกันซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสับต่อได้เลยเอาให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่อยๆใส่ปลานิลที่ล้างทำความสะอาดแล้วลงไปทอดได้เลยทอดให้สุกทั่วกันทั้งตัวได้เลยค่ะพลิกกลับด้านให้สุกดีนะคะเมื่อทอดจนสุกทั่วกันทั้งตัวแล้วเนี่ยตักขึ้นนำมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะต่อไปทำน้ำราดกันค่ะตั้งหม้อเทน้ำมันลงไปเปิดไฟรอให้ร้อนตามด้วยกระเทียมสับค่ะพริกแดงจินดาซอยค่อยๆผัดให้ส่งกลิ่นหอมได้เลยผัดไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีต่อไปปรุงรสต่อด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะคนที่ส่งกลิ่นหอมฉุยได้เลยคือกลิ่นเนี่ยดีมากถ้าใครอยากทานแล้วก็ไปราดบนตัวปลานิลกันเลยค่อยๆราดน้ำที่ทำไว้ลงไปราดให้ทั่วตัวปลาเลยนะคะใครที่ชอบเยอะก็ราดเยอะได้เลยใครที่ชอบน้อยก็ราดแบบนิดหน่อยก็พอค่ะโรยผักชีเล็กน้อยให้สวยงามแค่นี้เสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปลานิลราดพริกเมนูที่ใครๆก็น่าจะชอบทานกันปลานิลกรอบนอกนุ่มในรสชาติน้ำราดคือดีงามมากยิ่งข้าวสวยร้อนๆสักจานยิ่งเลิศนะคะอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ